รู้เท่าไม่ถึงการนะครับล่าสุดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณกนิกนันเนี่ยนะครับได้ออกมาขอโทษขอโพยแล้วนะครับกับคำพูดที่พูดในงานเสวนาตอนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนฟังเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือพระสงฆ์แต่ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการรักษาการผอ.สำนักพุทธก็บอกว่าสำนักพุทธนี่เป็นกลางนะทางการเมืองสามารถทำงานตามนโยบายของทุกรัฐบาลได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะตั้งกรรมการสอบแต่รองผอ.บอกรู้เท่าไม่ถึงการคือไปพูดอยู่คำหนึ่งนะคุณผู้ชมครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้พรรคที่ได้คะแนนเยอะๆนะก็รู้อยู่ทั้งรู้ว่าหมายถึงพรรคอะไรนะรู้ว่าเขามีนโยบายไม่อุดหนุนองค์กรทางศาสนาก็คิดว่าถ้าสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติโดนตัดงบประมาณพระคุณเจ้าก็อย่าว่านะครับถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ท่านน้อยลงอาคาน้อยลงอาคาแล้วก็บอกว่าเธอไปสอบถามลูกทำไมถึงเลือกพรรคนี้ลูกก็ตอบว่าเพราะหัวหน้าพรรคเป็นคนบุรุษใหม่หน้าตาดีนโยบายดีมีเรื่องเศรษฐกิจและความเท่าเทียมโดนใจวัยรุ่นเธอก็เลยย้อนถามว่ารักแม่ไหมโดยย้อนถามว่ารักแม่ไหมคุณผู้ชมครับไอ้ความต้องการที่เป็นลักษณะแฟชั่นอย่างเช่นตอนนี้ทางโซเชียลอะค่ะซึ่งมีพรรคบางพรรคก็ออกนโยบายซึ่งตรงใจกับวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นก็เทคะแนนให้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างลูกสาวดิฉันนะคะก็ชวนให้เลือกพรรคเนี้ยนะคะก็เลยถามว่าถูกใจอะไรนโยบายเขาหรออะไรเงี้ยก็ถามความเห็นเขาว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนทันสมัยหล่อมีความรู้อะไรภาพพจน์ดีก็ถามเรื่องนโยบายนะคะเขาบอกว่านโยบายเขาก็จะเน้นอะไรเศรษฐกิจเน้นสร้างความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามนโยบายที่ประกาศเราก็ถามว่าแล้วยังรักแม่อยู่ไหมล่ะถ้ารู้สึกว่า นโยบายนี้คือไม่เห็นความสำคัญของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาบอกว่าเราคือทำให้เขาเกิดมาเขาไม่ได้อยากเกิดมาเองอะไรประมาณนี้เขาบอกไม่ใช่เขาว่ารักแม่รักครอบครัวรักปู่ย่าตายายซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวก็ยังดีที่ลูกเราอะค่ะยังไม่ปิดไม่ตามโซเชียลทั้งหมดแต่ก็อาจจะเห็นว่าเขาอะเชื่อไอ้นโยบายที่ประกาศกอกหูอยู่ทุกวันแต่บางทัศนคติอะเขาก็ยังรักพ่อแม่ผู้ปกครองยังเคารพปู่ย่าตายายอยู่แต่หลานดิฉันน่าจะหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะบอกว่าพ่อแม่ทำให้เขาเกิดมาเองเขาไม่ได้อยากเกิดก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าเขาก็เดี๋ยวจบแล้วเขาก็จะไปอยู่เมืองนอกแล้วจะไม่สนใจพ่อแม่ก็อยู่ไปอะไรประมาณนี้นะคะเขามีความคิดแล้วหลายหลายคนก็เลือกที่จะไม่นับถือศาสนาค่ะเขาบอกว่าศาสนาไม่เห็นช่วยให้เขามีกินมีใช้เขาจะนับถือทำไมอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาทำได้ตัวเขาเองไม่ใช่มานั่งอ้อนวอนพระเจ้าหรือมานั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ล่าสุดนะครับจากคำพูดคำจาดังกล่าวเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้อมส้มทั้งหลายนะครับหรือผู้คนทั่วไปก็มองว่าเอ๊ะเป็นถึงรองผอ.เนี่ยนะครับมันใช้คำพูดคำจาไม่เหมาะสมเธอบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการโอ้โหคนเป็นระดับรองผอ.สำนักพุทธนะครับวิโรจน์ลักษณอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ยก็ออกมาซัดเลยนะก็ออกมาซัดไปดูในโพสต์ของคุณวิโรจน์ได้นะแต่มันมีคติธรรมเป็นสุภาษิตที่คุณวิโรจน์พูดปิดท้ายเอาไว้ก็โอ้โหแรงนะเป็นสุภาษิตบอกว่าพึงเปล่งวาจางามเท่านั้นไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลยโอ้โหนะครับการเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จคนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนเต็มคาราเบลไปเลยครับคุณผู้ชมครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมากอันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคนนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ LINE คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรง
แล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับเราจะแพ็คจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโอ้โหมันกรอบมันกระแทกแล้วมันเหมือนกับละลายในลิ้นอ่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคนด้วยนะครับเนี่ยฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมนะไม่เหมือนปลาสลิดที่อื่นบางบ่อเขาก็ดีไปแบบนึงดอนเจดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบนึงนะผมจะใช้ไซส์ปลาสลิดประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณเนี้ยนะแต่พอทอดปุ๊บน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาทีมงานเตรียมปลาทอดส่งน้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า YouTube นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนหากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทำมากนะผมเป็นนักข่าวไงนะเวลาทำก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทำข่าวนั่นแหละและที่สำคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ169บาทต่อ1แพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละ99บาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่ง2ชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่น1ชุด99นะครับปลาสลิด1ชุด169นะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของไปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับนี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับเนี่ยเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมก็กะว่าช่วงนี้ผมก็กะว่าเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทำงานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทำงานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยพอว้าวปุ๊บเออนะงั้นก็เอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทำทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทำกับข้าวคนทำอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทำอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะนะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะแล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กเป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านำเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้าไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ว่าจะจัดละนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่ว่าการทำองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะลืมบอกไปไม่รับบริจาคใครจะมาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลำแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณขณะนี้และผมจะทำให้ดีที่สุดไม่ทำให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ